ส่วนกรณีหาเจ้าภาพเพื่อปรับปรุงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลังจากพบว่ามีสภาพที่ทรุดโทรมนะครับทางผู้อำนวยการสํานักผังเมืองก็ระบุนะครับหากไม่พบหน่วยงานที่ดูแลทางกรุงเทพมหาคนครต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านรองนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเรียกประชุมหาทางออกในเรื่องนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีสืบหาหน่วยงานที่เป็นเจ้าของและก็ดูแลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานจะต้องมาประชุมร่วมกัน โดยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับไม่ได้อยู่ในการดูแลขององค์การฐานพังศึกหรือว่าอผอศส,ส่วนการใช้งบประมาณในการดูแลอนุสาวรีย์นั้นก็มาจากรัฐบาลซึ่งต้องประชุมหารือและหาทางออกในเรื่องนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานก็จะต้องมาประชุมกันแล้วก็จะมอบหมายกันอีกทีหนึ่งท,ท,ทุกอนุสาวรีย์ะนะทุกอนุสาวรีย์เขากำลังทำอย่าง ไม่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่เพราะยังใหญ่มันเขาจะรวบรวมกันประชุมมันตั้งนานแล้วจะไปเก่งวบามาณอะไรไม่เกี่ยวอ๋อถ้าในการที่จะจะบูรณะจะให้มันทําให้ดีขึ้นก็ต้องใช้งบประมาณแล้วก็ก็ต้องถามว่าใครเป็นคนที่เสนอมันก็มามาจากรัฐบาลทางนั้นอ่ะ ในส่วนของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2กันยายนได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมอบหมายให้สำนักการผังเมืองเป็นผู้รับผิดชอบโดยนายศักชัยบุญมาผู้อำนวยการสำนักผังเมืองบอกว่าขณะนี้ทางสำนักผังเมืองนะครับได้รอผลการตรวจสอบจากทางกมรมศิลปากรกรมธนลักษ์และกรมทางหลวงว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้ดูแล เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณซึ่งหากพบว่าไม่มีหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบกรุงเทพมหานครก็จะเข้ามาดำเนินการโดยคาดว่าจะใช้เวลารวบรวมข้อมูลประมาณ1เดือนก่อนที่จะส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเป็นเพียงผู้สนับสนุนและดูแลความสะอาดในพื้นที่ลานอนุสาวรีย์ัยสมรภูมิเท่านั้นส่วนเรื่องที่เสนอมายังกรุงเทพมหานครคือการปรับปรุงตัวอนุสาวรีย์ให้มีความสวยงามและมีข้อเสนอให้สร้างทางลอดนั้น ต้องมีการพูดคุยกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการทั้งนี้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหารตำรวจและพล,ละเรือนที่เสียชีวิตในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต59คนทั้งตำรวจทหารพลเรือนพลเอกพญาพาหนพลพรยุหเสนาเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่24มิถุนายน2484และจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นผู้ทำพิธีปเปิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2485สถาปนิกผู้ออกแบบคือหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลและกลมรมศิลปากรพร้อมศาสตราจารย์ศินพิลาศีเป็นผู้ควบคุมรูปปั้นหล่อปฏติมากรรมบุคคลทั้ง5เหล่าและควบคุมการก่อสร้างอนุสาวรีย์